โยมดูว่าศีลสมาธิปัญญาหรือมรรค8สามารถเปลี่ยนจิตองคุลิมานซึ่งฆ่าคนมา900กว่าคนให้เป็นพระอรหันต์ได้มันสุดยอดแล้วสุดยอดมรรควิธีแล้วนะเพราะนั้นไม่ต้องไปวิ่งหาทำโน่นทำนี่แก้แบบนักปราชญ์คนโน้นเขาคิดอาจารย์คนนี้เขาบอกไม่ต้องพุทธเจ้าบอกศีลสมาธิปัญญาเธอทำไปความมีเมตตาจะเกิดเองการให้อภัยจะเกิดเองนะการไม่อยากเบียดเบียนกันมันจะเกิดเองเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิเนี่ยโยมจิตที่จะไปใส่ร้ายให้ร้ายกันทะเลาะมันไม่มีมันจะหมดไปหมดไปการลักเล็กขโมยน้อยในองค์กรก็จะค่อยๆหมดไปเพราะคนคนนั้นเห็นโทษใช่ไหมแค่นั้นเองฝึกจิตให้ดีนะนั้นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมันเกิดมาจากเหตุอะไรพระศาสดาบอกเกิดเหตุเป็นเพราะว่าเธอไม่สำรวมอินทรีย์เราไม่มีการสำรวมใจให้อยู่กับกายนะ